ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดร้านไหนบอกก่อนหลายจุดโพสต์ภาพชายคล้ายส.ส.ศิระนั่งกินหมูกระทะแบบส่วนตัวพนักงานของร้านแต่งกายคล้ายตำรวจผู้สื่อข่าวรายงานว่านายสมบัติบุญงามอนงหัวหน้าพรรคเกียรติและนักเคลื่อนไหวทางการเมืองดังได้โพสต์ในเฟซบุ๊กส่วนตัวสมบัติบุญงามอนงเป็นภาพผู้ชายคล้ายนายศิระเจนจาคะส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคพลังประชารัฐกำลังนั่งกินหมูกระทะพร้อมเตาหมูกระทะส่วนตัวบนโต๊ะทำงานอยู่ในห้องทำงานซึ่งน่าจะเป็นของเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจยืนอยู่ด้านข้างและด้านหลังก็มีล็อกเกอร์และหมวกของเจ้าหน้าที่ตำรวจวางเรียงรายไว้ด้านบนพร้อมข้อความว่าหมูกระทะแถวไหนครับพร้อมแสดงความคิดเห็นว่าการแข่งขันสูงครับนอกจากสินค้าแล้วการตกแต่งร้านให้มีเอกลักษณ์หรือแม้แต่พนักงานก็ต้องมีการออกแบบให้ไม่เหมือนร้านไหนนับว่าสร้างสรรค์มากครับปรากฏว่ามีผู้เข้าไปแสดงความคิดเห็นมากมายว่าเป็นภาพจริงหรือไม่และสถานที่กินหมูกระทะใช่โรงพักหรือไม่หรือเป็นภาพตัดต่อชุดพนักงานในร้านแปลกๆแต่งชุดคอสเพลย์ใช่หรือไม่รวมถึงนางสาวณัฐฐามหัทนาหรือโบแกนนำกลุ่มคนอยากเลือกตั้งเข้าไปแสดงความคิดเห็นว่าตัดต่อหรือเปล่าเนี่ยขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ